ผู้มีหน้าที่เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างไม่ไปชำระภาษีเนื่องจากอ้างว่าไม่ได้รับหนังสือแจ้งการประเมินในการชำระภาษีได้หรือไม่นะครับคุณผู้ชมในเรื่องนี้นะครับในเรื่องของการแจ้งการประเมินภาษีเนี่ยอบต.หรือเทศบาลเขาจะส่งเอกสารใบแจ้งประเมินเนี่ยเป็นไปรษณีย์ตอบรับไปให้กับเราณที่บ้านของเราหรือที่ทำการของเรานะครับถึงแม้จะเราไม่ได้เป็นผู้เซ็นรับเองนะครับเข้าไปส่งแล้วไม่เจอเราแต่เจอญาติเจอลูกเจอพ่อแม่หรือบุคคลอื่นๆที่อยู่ที่บ้านของเราหรือสถานที่ทำการของเราเซ็นรับไปเนี่ยก็ถือว่าตามกฎหมายถือว่าเราได้รับแจ้งการประเมินภาษีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมถึงแม้เราไม่ได้เซ็นรับใบแจ้งการประเมินเนี่ยเราก็ยังมีหน้าที่ต้องไปชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรวมทั้งเบี้ยปรับและเงินเพิ่มถ้ามีด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับคุณผู้ชมสำหรับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างก็จะมีทั้งบ้านที่อยู่อาศัยที่ดินเกษตรกรรมที่ดินที่เราใช้ประโยชน์อย่างอื่นเช่นร้านค้าโรงแรมโรงงานอุตสาหกรรมเป็นต้นแล้วก็ในเรื่องของที่ดินที่เราทิ้งเอาไว้ว่างเปล่านะครับถ้าเขาแจ้งการประเมินเนี่ยก็แสดงว่าเรามีหน้าที่ต้องชำระภาษีถ้าเขาไม่มีใบแจ้งไปก็คือเราไม่ต้องมาชำระภาษีแต่ถึงเราจะไม่ได้เซ็นรับเองบุคคลอื่นเซ็นรับก็ถือว่าเราได้รับแล้วตามกฎหมายนะครับ